กระทัวงุ่นธานิพักเตะเจ้าภาพป้องแชมป์เอเชียนเกมสุดดราม่าธานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกไม่พลาดเป้าหลังเดินหน้าเตะเจ้าภาพจีนในรอบชิงชนะเลิศป้องแชมป์เอเชียนเกมสำเร็จประเดิมทองแรกให้ทัพไทยและเป็นแชมป์ที่49ของเจ้าตัวรวมทุกรายการการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หลิงอันสปอร์ตคันเชอร์แอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายน66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันแรกในประเภทต่อสู้ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสธานิพักวงพัฒนากิจจอมเตะเบอร์หนึ่งของโลกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020และแชมป์เก่ารายการนี้ที่ได้บายในรอบแรกประเดิมสนามในรอบ16คนแอล6คนสุดท้ายโชว์ฟอร์มสมราคาเบอร์หนึ่งของโลกไล่เตะเอาชนะอัญจาลีทามังจากเนปาลแบบไม่เสียแม้แต่คะแนนเดียว 2-0 ยกด้วยคะแนน 12-0-10ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเอาชนะหวงเทียนยูจากไต้หวัน 2-0 ยก 6-1 11-7 การันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเอาชนะมาโนโปวาจากอุซเบกิสถาน 2-0 ยกด้วยคะแนน 2-1 8-7 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อป้องกันแชมป์การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศธานิพักโควจรมาพบกับชิงกัวจองเตะเจ้าถิ่นจีนอันดับ7ของโลกที่เอาชนะจอมเตะอิหร่านมาในรอบรองชนะเลิศปรากฏว่ายกแรกเทนนิสไม่รีบร้อนดีดขาขวาขึ้นหัวคู่แข่ง 2-2 ครั้งออกนำ 7-1 ขณะที่จอมเตะเจ้าภาพจีนพยายามเร่งเอาแต้มคืนและทำได้ดีก่อนจะไล่มาที่ 7-6 สุดท้ายไม่ทันปิดเซตเทนนิสเอาชนะไปก่อน 1-0 เข้าสู่ยกที่ 2ธานิพักยังคงระมัดระวังจีนได้ 2 ติดกันก่อนที่ธานิพักจะพยายามไล่แต่ไม่ทันจบยกพ่ายไป 1-2 คะแนนกลับมาเสมอกัน 1-1 ยกต้องหาผู้ชนะจากยกตัดสินยกที่3สาวจีนเริ่มต้นได้ดีกว่าทำคะแนนฉีกนำไปก่อน 6-0 ก่อนจะขยับคะแนนรัวๆขึ้นไปที่23คะแนนทำให้โค้ชเชชัดชัยเชต้องประท้วงเนื่องจากแต้มขึ้นผิดปกติผู้ตัดสินต้องหยุดเกมเพื่อปรึกษาสุดท้ายลดคะแนนลงมาเหลือ 0-11 ทว่าโค้ชเชยังประท้วงเนื่องจากมองว่าควรจะต้องเหลือ 0-6 และเป็นผลทำให้ฝ่ายจีนต้องประท้วงเช่นกันแต่ไม่เป็นผลช่วง 1.08 นาทีสุดท้ายเทนนิสไล่เตะหัว4ครั้งเก็บ12คะแนนกลับมาชนะ 2-1 ยก 7-6 1-2 และ 12-9 คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นับเป็นแชมป์รายการที่49ของน้องเทนนิสรวมทุกรายการและเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ต่อจากกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาเวิลด์กรังปรี2023ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีต่อด้วยกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่เมืองเฉินตูประเทศจีนและล่าสุดแชมป์เอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนดาวหางโจวธานิพักวงพัฒนกิจฮามันน้ำตาคลอพ่ายจอมเตะเจ้าภาพร่วง16คนหางโจเกมเทควันโดพุงเซ่จอดป้ายไร้เหรียญเอเชียนเกมหางโจนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังถือเป็นเหรียญทองเป็นเหรียญทองที่133ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมจากทุกครั้งและเป็นเหรียญที่6สำหรับกีฬาเทควันโดไทยต่อจากแม็กชัชวาลขาวละอหญิงสริตาผ่องศรีในปี2010เล็กชนาทิพย์ซ้อนขำในปี2014ธานิพักในปี2018และภูมิเซ่ทีมหญิงในปี2018ต
บสาวไทยเตรียมเข้าแคปซูลเร่งฟื้นร่างกายทันทีที่ถึงหางโจหลังกรำศึกหนักความเคลื่อนไหวของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กรำศึกหนักต่อเนื่องเพิ่งกลับจากการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่26กันยายนโดยสตาฟโค้ชปล่อยให้นักกีฬาพักหนึ่งวันก่อนจะออกเดินทางมายังประเทศจีนในวันที่28กันยายนเวลา 2:50 นด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA734 ถึงนครหางโจวตามเวลาท้องถิ่นเวลา 7:55 นก่อนเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬาและมีคิวแข่งนัดแรกพบไต้หวันวันที่1ตุลาคมล่าสุดรองชุมนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬากกท.กล่าวว่าทางทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แจ้งล่วงหน้ามาแล้วว่าเมื่อมาถึงนครหางโจจะขอให้เครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในร่างกายที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยหรือไทยเฮาส์ทีมThailand Administration Center หรือ Thai House เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากกรำศึกหนักโดยอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายทำให้ฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นซึ่งที่ผ่านมาทีมวอลเลย์บอลไทยก็มาใช้บริการเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลบ่อยๆรวมทั้งตอนที่เดินทางไปแข่งต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเยี่ยมชมไทยเฮาส์ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนทางพลเอกประวิตรแสดงความสนใจในเครื่องไฮเปอร์บริกแคปซูลสอบถามว่ามีกี่เครื่องได้รับคำตอบว่ามี6เครื่องพร้อมสอบถามถึงราคาเครื่องละ 1.5 ล้านบาทได้แสดงท่าทีว่าสมควรที่จะมีเพิ่มเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาไทยเทนนิสพาณิพักขอบคุณแฟนกีฬาจีนมอบตั๋วให้ครอบครัวเข้าชมวันคว้าเหรียญทองอีกหนึ่งเรื่องราวน่าประทับใจในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19จากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงที่มีต่อเจ้าภาพโดย Facebook อย่างเป็นทางการของเอเชียนเกมได้มีการแชร์คำพูดของนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยเนื่องจากครอบครัววงพัฒนกิจไม่มีตั๋วสำหรับการเข้าชมการแข่งขันในวันที่พาณิพักลงแข่งขันเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครอบครัวของนักเทควันโดสาวสามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้เนื่องจากมีชาวเมือง11คนสละตั๋วให้กับครอบครัวของเธอจากโพสต์ดังกล่าวเทนนิสพาณิพักระบุว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่ชาวลินอันได้มอบโอกาสนี้ให้ครอบครัวของฉันได้เข้ามาเชียร์ฉันซึ่งโพสต์ดังกล่าวเปิดเผยต่อว่ามีประชาชน11คนที่มอบตั๋วของตนเองให้กับครอบครัวและเพื่อนของพาณิพักทำให้พวกเขาสามารถเข้าชมและเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาอันน่าภาคภูมิใจของนักเทควันโดสาวไทยได้สำหรับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่19ด้วยการเอาชนะถิงกัวนักกีฬาของเจ้าภาพ 2-1 ยก 7-61-2 และ 12-9 และเป็นเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้